มีการทดลองวางสีนะครับระบายทิ้งไว้ทิ้งไว้แล้วก็เอาแดดส่องบ้างเอาไฟส่องบ้างบางทีก็เอาขวดน้ำหมักไว้นะครับเพื่อจะดูว่าสีที่เขาทำลงไปใหม่เนี่ยมันเพี้ยนไหมตรงไหนที่มันกระเทาะออกครับเขาจะใช้เหมือนกระดาษทิชชู่ลุงไม่รู้หรอกเขาเรียกอะไรเนาะเอามาป่นๆหรือเป็นเศษผ้าอะไรสักอย่างเล็กๆเอาแตะผูกกันกับน้ำแล้วค่อยๆแปะลงไปเสร็จแล้วค่อยๆเกลี่ยจนมันแห้งแล้วก็ทิ้งไว้งั้นจนแห้งแล้วค่อยๆขัดออกทำอย่างเงี้ยซ้ำๆกันเป็นเดือนนะแล้วถึงลงสีทับมันเรื่องมหัศจรรย์มากวิธีการล้างรูปภาพอันนี้หลายคนอาจจะเริ่มรู้ละตอนนี้เนื่องจากว่าเราได้นำวิทยาการเนี่ยจากต่างประเทศมาอยู่เมืองไทยนะครับก็คือการใช้ใครรู้มั่งมีไหมตอบเข้ามาก็คือใช้น้ำยาล้างจานนะครับผสมกับน้ำบางๆเลยนะเสร็จแล้วใส่ไฮโดรเจนลงไปไฮโดรเจนคือไอ้ที่ล้างแผลเนาะใส่ไปนิดนึงเขาใช้คัตตันบัดนะครับไอ้ที่เป็นสำลีพันผ้าเนี่ยจุ่มแล้วก็ค่อยๆแตะบนรูปแล้วค่อยๆล้างทีละ1ตารางเซนเขาไม่ได้หมายถึงเอาผ้าถูเหมือนบ้านเราเนาะเขาปราณีตมากเนื่องจากว่างานศิลปะเนี่ยถือว่าเป็นสิ่งที่ก่อให้เกิดอารยธรรมของโลกเพราะนั้นเขาจะดูแลอย่างดีแม้กระทั่งหินอ่อนที่เราเรียกว่าไวท์คาราล่าเนี่ยแล้วทั่วโลกใช้เหมือนกันหมดนะก็คือเมืองคาราล่ามีหินอ่อนชนิดหนึ่งที่มันสีขาวมากเลยเราเลยเรียกหินอันนั้นว่าไวท์ก็คือหินอ่อนเนี่ยที่มันสีขาวเนาะอยู่ที่เมืองคาราล่านะครับครั้งหนึ่งลุงได้ทำวิหารสมเด็จพระพุทธจารย์โตก็สั่งไวท์คาราล่าสมัยก่อนแผ่นหนึ่งหนาประมาณ1 นิ้วเนาะกว้างก็ไม่มากหรอกแผ่นละ 45,000 บาทนิดเดียวเองครับประมาณไม่ถึงตารางเมตรเนาะ 45,000 บาทปรากฏด้วยความที่เราไม่มีความรู้เรื่องการใช้หินนะครับลุงก็เอาบุผนังของวิหารเนาะมันเป็น8เหลี่ยมเนี่ยก็คิดว่าก็ง่ายๆก็คือการเอาหินทากับซีเมนต์กาวแล้วก็อัดไปที่ผนังนะครับปรากฏว่าวันแรกที่อัดเนี่ยลุงอยากรู้ว่าผนังมันดูดไอ้ตัวหินอ่อนเนี่ยขนาดไหนสิ่งที่ทำให้ลุงรู้ว่าลุงเริ่มโง่แล้วเนี่ยเนื่องจากว่าหินไวคาราล่าครับมันดูดเอาน้ำปูนออกมาจากหินที่เป็นสีขาวจั่วเนี่ยนะครับมันกลายเป็นสีเทาแล้วล้างไม่ออกที่น่าตกใจคือ45,000ของลุงหายไปลุงต้องเลาะออกมาหรือทิ้งก็มีการค้นคว้าเป็นเรื่องเป็นราวเลยถึงได้รู้ว่าผนังของหินไวคาราล่าเราต้องเจาะเป็นเส้นก่อนครับวางลวดอลูมิเนียมเกี่ยวไว้ข้างในนะครับแล้วอัดด้วยปูนชนิดนึงสำหรับในการทำหินอ่อนเนาะแล้วก็ทำให้มันเกิดช่องว่างประมาณครึ่งเซนครับเพื่อให้ผนังกับปูนมันไม่ติดกันแต่มันแข็งแรงเนาะมันใช้กาวซีเมนต์นะครับทำให้ปูนไวคาราล่าเนี่ยขาวตลอดนะครับคราวนี้ไอ้ตัวไวคาราล่าข้อเสียของมันก็คือมันจะดูดสิ่งสกปรกได้ง่ายเพราะนั้นจะต้องเคลือบด้วยน้ำยาชนิดนึงอาจจะไม่เป็นมันหรือเป็นมันก็ตามชอบใจนะคราวนี้เราจะเห็นได้ว่ารูปปั้นต่างๆในทั่วโลกสังเกตใครเคยสังเกตมั้งแม้กระทั่งสฟิงค์เขาเรียกสฟิงค์มั้งเนาะที่เป็นสิงโตตัวใหญ่ๆอ่ะเดิมทีเดียวมันไม่ได้เป็นหน้าคนนะเดิมทีเดียวมันเป็นรูปหัวสิงโตนี่แหละจนมาถึงฟาโรห์ยุคนึงครับมีการต่อเติมทำตามนักบวชเขาบอกว่าจะต้องเป็นรูปพระมหากษัตริย์แล้วก็ต่อหัวสิงโตเพราะนั้นสิงโตที่เป็นสควิงเห็นไหมตัวมันถึงได้ยาวออกมาเนื่องจากว่ามันผิดส่วนปรากฏว่าสฟิงทุกตัวเป็นไงส่วนที่หายไปคือจมูกหายหมดเลยทุกตัวแล้วรูปปั้นทั่วโลกเหมือนกันเมื่อมีการลบอะไรขึ้นมาปุ๊บส่วนที่หายไปคือจมูกเพราะอะไรคนยุโรปมีความเชื่อเรื่องเกี่ยวกับความงามครับถือว่าจมูกเป็นส่วนที่งามที่สุดเพราะนั้นเขาจะไม่มาเสียเวลาในการทุบรูปปั้นเขาใช้ค้อนต่อยจมูกทิ้งอย่างเดียวแม้ครั้งหนึ่งที่เมืองที่เล็กที่สุดในโลกจำได้ไหมลุงเคยเล่าคือเมืองอะไรวาติกันนะครับพื้นที่ประมาณ1.5 กิโลนะครับมันเป็นวงกลมอยู่ในกรุงโรมนะครับมันเป็นเมืองซ้อนเมืองเนาะเป็นเมืองที่พระสันตะปาปาอยู่นะครับแล้วก็มีพิพิธภัณฑ์มีโบสถ์วิหารจะมีรูปพระแม่มาเรียอุ้มพระเยซูอยู่องค์นี้ก็ถูกกระทบไปเหมือนกันนะครับปรากฏว่าตอนที่ลุงเคยเล่าจำได้ไหมว่าลุง
ได้นอนกลิ้งแล้วดูที่พื้นนะครับลุงปีนเข้าไปดูว่าไอ้ไมเคิลเนี่ยมันแกะสลักยังไงนะครับปรากฏว่าจมูกเนี่ยมันมีรอยบางมากเลยเขาซ่อมได้เนียนเนื้อปูเนื้อซีเมนต์เนี่ยมันเสมอกันแทบจะไม่เห็นเลยนะครับส่วนที่มหัศจรรย์ที่สุดของไมเคิลคือหลายคนคงไปทึ่งกับการแกะสลักของไมเคิลสิ่งที่สำคัญที่สุดคือเห็นผ้าที่พระแม่มาเรียพาดไหมไมเคิลเขาแกะสลักไว้ก่อนแล้วเนาะปรากฏว่าครั้งหนึ่งไมเคิลเขาไปดูในวิหารวาติกันเนี่ยมีแต่คนพูดเนี่ยต้องเป็นงานของตาคนนั้นเป็นงานของตาคนนี้ไมเคิลยั่วมากเลยทำไงดีแอบเข้าไปแกะสลักชื่อไมเคิลแองเจโลเป็นแถบอย่างนี้เลยเพื่อให้รู้ว่าตัวเองเป็นปฏิมากรเพราะนั้นอันนี้คือความอึดอัดของศิลปินยุโรปแต่กลับมาถึงศิลปินเมืองไทยจะเห็นได้ว่ารูปเขียนต่างๆปฏิมากรรมต่างๆแม้กระทั่งพระพุทธรูปสิ่งบูชาต่างๆไม่มีชื่อติดไว้เลยอ้าวเอาละสิอันนี้คือความเชื่อต่างกันนะครับคนไทยเชื่อว่าทันทีที่เราทำงานศิลปะนะครับเราได้วัฒนธรรมมาจากอินเดียเนาะทางฮินดูเขาเชื่อว่ามีเทพเจ้าองค์หนึ่งชื่อวิษณุกรรมแล้วในศาสนาพุทธก็จะพูดถึงพระวิษณุกรรมเหมือนกันนะครับเขาเชื่อว่าทันทีที่เราทำงานศิลปะมันเกิดช่องว่างระหว่างจิตกับสมองพระวิษณุได้ไหลเข้ามาประทับร่างเราแล้วก็ทำงานศิลปะเพราะนั้นคนที่ทำงานศิลปะในยุคโบราณจึงไม่เซ็นชื่อเนื่องจากเชื่อว่าเป็นเทพเจ้าได้ลงมาบันดาลให้เกิดงานศิลปะนั้นๆอันนี้เป็นการถ่อมตัวเห็นไหมแต่ปรากฏว่าผลร้ายก็คือเราไม่สามารถรู้ได้ว่าใครเป็นคนสร้างเมื่อไหร่ยกเว้นว่าโบสถ์วิหารสิ่งก่อสร้างต่างๆเนี่ยที่มันเกิดขึ้นในยุคต่างๆตั้งแต่100ปี400ปี1000ปีที่แล้วมันจะมีเทคนิคง่ายๆอย่างเช่นโบสถ์วิหารก็จะเอากระเบื้องที่เป็นวันเกิดของราชามหากษัตริย์ทำเป็นสีซะแล้วก็ไปซ่อนไว้บนหลังคาทำให้รู้ว่าพระมหากษัตริย์องค์นั้นสร้างแล้วก็เกิดวันไหนอย่างนี้เป็นต้นเพราะนั้นความเชื่อเนี่ยมันมีต่อๆมานะครับคราวนี้มาถึงกรุงธนบุรีสีมหาสมุทรใครเคยสังเกตไหมว่าเอ๊ะทำไมพระเจ้าตัดสินถึงหันหน้าไปทิศหนึ่งแล้วมันจำเป็นด้วยเคยมีการคิดว่าจะย้ายองค์นี้นะแล้วมีการคิดว่าน่าจะหันไปอีกทางนึงมันสง่างามกว่าเอ๊ะม้าที่ท่านยืนอยู่เนี่ยมันจะขี้แตกไหมอันนี้เรื่องจริงนะเขียนวิจารณ์ขนาดว่าม้าจะขี้ไหลไหมมันเป็นเรื่องที่มีความเข้าใจผิดอย่างมหาศาลเพราะนั้นคนทำงานศิลปะนะครับต้องมีความรู้เรื่องเกี่ยวกับธรรมชาติทุกเรื่องเกี่ยวกับเรื่องเครื่องแต่งกายเกี่ยวกับเรื่องความธรรมะธรรมแงหรือความเป็นพระมหากษัตริย์หรือว่าเป็นผู้ทรงศีลเพราะนั้นทันทีที่เรารู้เรื่องนี้ปุ๊บเราก็จะตีแผ่วิธีการคิดอย่างเช่นลักษณะของคนเมตตาแล้วก็จะดูโง่เฮงเอาไว้ง่ายเนาะเดี๋ยวนี้เขาเรียกโง่เฮงนะเพราะนั้นคนเรียนศิลปะต้องรู้เรื่องนี้นะครับรู้เรื่องทิศทางสาเหตุที่อนุสาวรีย์พระเจ้าตักสินอยู่วงเวียนใหญ่สมัยก่อนมันใหญ่ที่สุดแล้วนะเลยเรียกว่าวงเวียนใหญ่หันหน้าไปทางจังหวัดจันทบุรีเพราะท่านได้เคยไปตีเมืองจันทบุรีเห็นไหมและจันทบุรีนี่สำคัญมากเนื่องจากรัชกาลที่5ก็ทรงรักจันทบุรีนะครับได้เอาทับทรวงของพระพันปีหลวงเนี่ยเป็นแรกจังหวัดจันทบุรีกลับมานะครับครั้งหนึ่งพระเจ้าตักสินนะครับเราก็มีความเชื่อกันว่าท่านเป็นบุตรของคนจีนนะครับหลายคนก็จะเรียกพระบิดาพระราชบิดาเนาะไปเป็นพ่อของพระมหากษัตริย์แล้วเนี่ยเนาะถ้าอันไหนลุงพูดผิดไปก็ขอโทษเนื่องจากว่าราชาศัพท์อาจจะไม่เก่งหรือว่าเรื่องที่ลุงเล่าอาจจะไม่สอดคล้องกับสิ่งที่เราได้ยินนะครับก็ขอออกตัวไว้บางอันมันเป็นเรื่องตำนานเป็นเรื่องเสริมเข้ามาบางอันเป็นเรื่องจริงซึ่งเราอาจจะไม่ได้เรียนรู้กันนะครับเขาเชื่อว่าพระราชบิดาก็คือพ่อของพระเจ้าตักสินเนี่ยนะครับชื่อนายไฮฮองแต่จริงๆแล้วท่านไม่ได้ชื่อไฮฮองไฮฮองมันคือชื่อของเมืองนะครับอยู่ที่เมืองจีนนะครับก็คือเมืองสัวเถานั่นเองชื่อจริงๆของพระราชบิดาเนี่ยเนื่องจากว่าหลังจากนั้นท่านมารับราชการเนาะเป็นคนจีนนะครับชื่อว่าขุนพิทักษ์ได้สมรสก็คือแต่งงานกันเนี่ยสมัยก่อนจะไม่มีทะเบียนสมรสนะทะเบียนสมรสนี่มามี
หลังจากที่รัชกาลที่5ทรงไปศึกษาทางยุโรปแล้วก็รัชกาลที่6อะไรเนี่ยก็ค่อยๆมาศึกษาเรื่องสกุลนะครับให้คนมันมีสกุลเกิดขึ้นนะครับเดี๋ยวลุงก็จะเล่าต่อไปในทีหลังนะปรากฏว่าแม่ของพระเจ้าตักสินชื่อนางนกเอี้ยงนะครับจริงๆแล้วมีตำแหน่งก็คือกรมพระมหาเทพพม่าเห็นไหมทุกคนมียศมีศักดิ์หมดเลยแล้วที่สำคัญคือเคยเห็นพระขม้าคาดพุงไหมของพระเจ้าตักสินพระนเรศวรมีอันนี้ไม่ใช่คนธรรมดาอยู่ๆก็ไปคาดพุงได้นะในยุคนั้นมันคือเครื่องศักดินายศตำแหน่งอย่างหนึ่งนะครับเพราะนั้นในยุคต่อๆมาคนก็เลยนิยมทำคล้ายๆกับพระเจ้าอยู่หัวแม้กระทั่งเรื่องอะไรพระบรมโกศที่บรรจุพระศพเนี่ยแล้วก็จำลองเขาพระสุเมรุตอนหลังคนที่เป็นชาวบ้านธรรมดาก็จำลองเขาพระสุเมรุมาเป็นพระโกศเล็กๆเห็นไหมมันจำลองมาต่อๆกันทำให้เหมือนกับพระมหากษัตริย์เหมือนกันเป็นวิธีการคิดนะครับทางศิลปะคราวนี้ปรากฏว่าพระเจ้าตักสินเนี่ยจริงๆแล้วเขาเชื่อว่านะครับแล้วมันก็เป็นไปตามนั้นตามประวัติศาสตร์ที่เราเรียนกันนะก็คือท่านแซ่แต้เป็นจีนอะไรเอ่ยจีนแต้จิ๋วนะครับพ่อท่านได้อพยพมาจากเมืองเฉิงไห่ครับชื่อว่าเฉิงไห่นะครับคราวนี้คนจีนเนี่ยไม่ได้เรียกพระเจ้าตักสินนะเดิมทีเดียวคนจีนก็ไม่เคารพพระเจ้าตักสินนะหลังจากที่ท่านเป็นพระมหากษัตริย์เนี่ยคนจีนยังไม่เคารพนะครับเดี๋ยวลุงจะค่อยๆเล่าเนาะแล้วทำไมคนเรียนศิลปะต้องรู้แล้วทำไมต้องมาเล่าเรื่องนี้นะครับเนื่องจากว่าอีกไม่กี่วันก็จะถึงวันสถาปนาเมืองธนบุรีนะครับเป็นปีที่251ปีพอดีนะครับคราวนี้ลุงจะเล่าเรื่องพระอัจฉริยภาพของพระเจ้าตักสินที่หลายคนคิดว่าท่านทรงพระวิปลาสเนื่องจากว่าตีพระบ้างฆ่าหมูฆ่าไก่หรือทำอะไรที่มันวิปริตไปหมดเลยจริงๆแล้วท่านเป็นมนุษย์ที่เราเรียกว่าคำว่าอัจฉริยะเนาะอัจฉริยะซึ่งฉลาดมากฉลาดในการลบในการวางแผนแม้กระทั่งตอนที่เข้าไปตีเมืองจันทบุรีครับจำได้ไหมมีคำหนึ่งก็คืออะไรทุบหม้อข้าวหม้อแกงให้หมดเกลี้ยงเลย1ไม่เป็นภาระละไม่ต้องแบกเอาหม้อข้าวหม้อแกงเข้าไปมื้อต่อไปเราจะไปกินข้าวที่จันทบุรีเพราะนั้นถ้าไม่ชนะมึงก็ตายเถอะเพราะนั้นทหารทุกคนนะครับจำนวนเท่าไหร่สมัยนั้นมีทั้งหมด500คนนะครับยิ่งใหญ่กว่า300อีกนะเห็นไหมมี500คนบุกเข้าไปตีเมืองจันทบุรีสาเหตุที่ตีแตกได้เนื่องจากว่าส่วนหนึ่งของคนจันทบุรีก็ยอมรับเรื่องพระเจ้าตักสินนะครับที่เป็นคนที่นำกองทัพหนีจากอยุธยานะครับผ่านจังหวัดนครนายกไปพักที่วัดใหญ่ทักษิณารามเพราะนั้นจะเห็นได้ว่าวัดใหญ่ทักษิณารามนะครับจะมีลูกทหารยืน2คนที่ประตูเนาะปัจจุบันทหารนี่เหลือไม่ถึงครึ่งตัวแล้วมั้งมีการต่อเท้าเล็กๆขึ้นมาเดิมทีเดียวเนี่ยลุงเชื่อว่าวัดใหญ่ทักษิณารามคงสูงกว่านี้ตอนหลังเนี่ยแผ่นดินมันคงพอกมาเรื่อยๆเนาะทหารก็สั้นลงปรากฏว่าทางวัดไม่รู้ทำไงก็เลยไปเติมขาให้เป็นทหารยืนอยู่2คนตัวเตี้ยๆอยู่นะครับคราวนี้ทำไมถึงเชื่อว่าเป็นพระอัจฉริยะที่แบบสุดยอดในการคิดนะครับพระเจ้าตักสินเนี่ยก็มีกำลังลบก็ขนยุทโธปกรณ์เนี่ยครับไปทางเรือนะครับล่องแม่น้ำไปเรื่อยๆเพื่อจะหนีจากพม่าปรากฏว่าท่านก็ฆ่าสัตว์เลี้ยงตามชาวบ้านนะครับเรียกว่าปล้นมาง่ายๆเนาะฆ่าไก่ฆ่าหมูฆ่าควายฆ่าวัวแล้วก็ไปโยนตามน้ำต่างๆนะครับปรากฏพม่าบุกตามเข้ามาแล้วท่านไม่ได้กินนะชาวบ้านเนี่ยประหลาดแล้วเป็นนายทัพในกองแต่ฆ่าสัตว์แล้วก็ไม่ให้ทหารกินเอากลับไปโยนน้ำทิ้งหมดเลยปรากฏว่าทำไมพม่ามาตามมาซากสัตว์ที่อยู่ในน้ำต่างๆมันเน่าทำอาหารได้ไหมพม่าก็ท้อเลยยิ่งบุกลึกตามพระเจ้าตักสินพระเทไลน้ำเน่าหมดเลยไม่สามารถมีอาหารกินได้เลยจนทำให้มันไม่กูไม่ตามละกลับไปเผาอยุธยาเหมือนเดิมดีกว่าปรากฏว่าส่วนหนึ่งก็เอายุทโธปกรณ์ไปเตรียมบุกที่จันทบุรีอันนี้เป็นเรื่องเล่าต่อๆมานะครับคราวนี้บางใน YouTube นะครับหรือว่าในหนังสือบางเรื่องทรงพูดถึงไม่ใช่ทรงพูดเนาะพูดถึงเรื่องพระมาลาของพระเจ้าตักสินว่าทำจากหวาย
อันนี้อาจจะมีความเข้าใจคลาด